นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผักนะคะน้องออมญี่ปุ่นนะสีชมพูสวยมากอันนี้นะได้มาจากแบบกระถางแบบแค่เนี้ยที่มันเป็นพุ่มเป็นกอนะดูสิพอเอาลงกระถางใหญ่บำรุงอย่างดีคือตอนแรกเอาลงอ่ะก็ลงธรรมดาแล้วทีคว้างๆใบมันก็จะแบบเล็กๆพอตอนหลังเรารู้สึกอ้าวยังไม่ตายนี่ว่าคือเนี้ยไปลืมทิ้งไว้ข้างบ้านก็เลยใส่ปุ๋ยบำรุงใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนสูตรพิเศษนะของทางเพจนะนี่ดูยอดใหม่ๆของเขาเห็นไหมแต่วันนี้เราจะมาตัดตรงแขนงนี้คือมันโตมากทุกคนจนแบบตอนเนี้ยตอนแรกคือมันก็ฮิตไหมมันก็ประมาณหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเริ่มกลับมาฮิตกันอีกแล้วนะแล้วเราก็เห็นว่านี่มันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูรากสมบูรณ์มากนะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงเนี้ยแหละไปชำกันนะทุกคนไปดูกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดไอ้ที่งอมาด้านล่างนะเพราะว่าด้านบนเขาเราบำรุงจนเขาใบสวยแล้วเราก็ปล่อยเขาไปแล้วก็เอายอดไซส์ปกตินะมาตัดเดี๋ยวเราจะตัดสักเข้าไปอีกสักหน่อยนี่นะคะนี่เราได้มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเป็นยังไงนี่นะคะน้องก็นี่ชมพูแบบนี้เลยนะสวยมากซึ่งทุกอันมีรากแล้วเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเพียงก็จะเอาไปปักชามลงในวัสดุปลูกนะคะแล้วก็สักอาทิตย์2อาทิตย์เราก็เริ่มขายได้ละเพราะว่าเขามีรากเรียบร้อยแล้วนะเพียงแค่ปรับตัวให้เขาอยู่ภายในวัสดุปลูกนะคะนี่เลยสวยๆทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาแบ่งปันกันในราคาย่อมเยานี่คือใบใหญ่มากนะนี่ไปเดี๋ยวเพนไปตัดชำกันไปดูกันนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ทุกคนดูกันนะซึ่งจริงๆน้องเป็นไม้ข้อแบบนี้ก็คือตัดง่ายๆเลยตัดแบบเป็นข้อนะคะแต่ทีเนี้ยเราอะมาดูก่อนเพราะว่าเราจะตัดแล้วก็จำหน่ายเลยนะคะเราก็อยากให้น้องเขาดูแบบเป็นพุ่มเป็นอะไรสักนิดนึงถ้าตัดใบเดียวมันก็จะดูแบบหลงเหลกเนาะก็จะดูแบบไม่สวยนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ายอดเขายังไงนี่อย่างเงี้ยเราก็ดูจากยอดเนี่ยสามใบอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตัดคอตรงนี้เราก็ตัดนี่นะทุกคนเห็นปะใบมันบางนิดนึงนี่นะเราก็ตัดอย่างนี้ค่ะชุบนี่อ่ะเอาอันแรกให้ดูก่อนอันนี้เป็นกระมังวัสดุปลูกของเพนที่เพิ่งปลูกน้องอีกคนหนึ่งไปนะนี่แล้วก็ยอดนี้เลยนี่นะคะก็มีรากเดี๋ยวเราก็ลงปลูกแล้วให้น้องปรับสภาพปรับตัวที่ตัวเองจากปกติรากปกติเนี่ยไปอยู่ในวัสดุปลูกสัก2อาทิตย์ก็เดี๋ยวจะเอามาจำหน่ายกันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าน้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพนมีการพ่นไทโคเดอร์มานะคะยากันเชื้อราที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นออร์แกนิกนะไม่ได้เป็นสารเคมีอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีเนี่ยสารอาหารทางน้ำนะที่พ่นที่รากอยู่เสมอนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาลงปลูกกันมาเดี๋ยวเราไปตัดอันอื่นๆเพิ่มจ้านี่นะอันต่อๆไปเราก็เล็งยอดเล็งอะไรเขาก่อนว่าเราจะตัดยังไงให้มันดูแบบเป็นกอเป็นอะไรนะเพราะว่าน้องอ่ะเหมือนยาวแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะล้มไปมันก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่มันงอขึ้นมาเนี่ยตัดให้ดูเป็นพุ่มเป็นกอสักนิดนึงนี่นะตัดเป็นข้ออย่างนี้เลยเพราะเขามีรากอยู่แล้วทุกคนนี่ก็จะได้อีก1ชุด2ใบนี่นะคะเราก็จะได้คือนี่ใบใหญ่สมบูรณ์มากเลยทุกคนละสีดูก่อนนะนี่เลยแล้วก็แบบถือว่าเป็นของมีคุณภาพเลยนะจะได้เอามาจำหน่ายกันในราคาแบบย่อมเยาเพราะตอนเนี้ยถ้าเป็นกอหนึ่งก็แบบ 5-600 อ่ะนะเดี๋ยวเอามาแบ่งกันแบบไม่เกิน500บาทนะมาเดี๋ยวเพนไปตัดต่อกันนะคะ
าค่ะเดี๋ยวเรามาลงปลูกกันนะคะนี่ก็จะเป็นกระถางนะคะเอาตามสะดวกเลยแต่ว่าให้ดูไซส์ที่เหมาะสมกับน้องนิดนึงนะคะไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปถ้าใหญ่เกินไปนะคะวัสดุปลูกเราเก็บความชื้นได้มากเกินไปก็เสี่ยงต่อการที่รากเน่าได้ง่ายถ้าเล็กเกินไปน้องก็จะเจริญเติบโตได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นเลือกแบบพอเหมาะก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับกระถางเอานะคะจะได้เป็นการเช็ควัสดุปลูกอะไรข้างในด้วยอันนี้ลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวนะคะที่เพนแช่เอาสารแทนนินออกเรียบร้อยนะคะเพนก็จะเอาวัสดุปลูกเนี่ยโรยบางๆไปนิดนึงวัสดุรองก้นกระถางเนี่ยนะคะมีหลายอันนะเดี๋ยวไว้จะมาคุยเรื่องวัสดุปลูกกันนะคะแต่ว่าเราเอาลองไว้เนี้ยพวกวัสดุปลูกที่เป็นตัวขุยมะพร้าวพีทมอสเพอร์ไลท์พวกเนี้ยมันจะได้ไม่หล่นลงไปข้างล่างเวลาลดน้ำเนาะเราจะโรยแค่บางๆก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้นี่ค่ะ Power G นะคะสารกันมดเพลี้ยหนอนแมลงนะคะที่กำจัดในดินนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะแบบดูดซึมเข้าไปที่ลำต้นแล้วก็ปกป้องต้นของเขาด้วยนะคะก็คือกำจัดทั้งสองทางเลยนะคะตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ทางเพจของเพนนะกระปุกนึงมี400กรัมค่ะ129บาทค่าส่ง50บาทจ้าสามารถแคปรูปนี้นะแล้วทักแชทมาได้เลยเดี๋ยวในคลิปใต้คลิปนะจะใส่ลิงก์ของเพจไว้ให้นะคะมาเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนี่นะคะเพนเอามือนี่โรยประมาณแค่นี้นะทุกคนนี่ใช้จนช้อนหายไปไหนไม่รู้ละเอาไปเติมน้องเพิ่มมาแล้วก็ช้อนหายไปแต่ในกระปุกจะมีช้อนให้นะทุกคนอ่ะโรยประมาณนี้นะทุกคนไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอายอดลงมาปลูกเนี่ยเขาจะมีรากของเขาใหญ่อยู่แล้วก็เอาม้วนเอาพันลงไปนะคะระวังรากหักนะแบบนี้อ่ะแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกใส่ปึ๊บอันนี้เราก็จะเอากากมะพร้าวผสมเข้าไปในวัสดุปลูกด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ดินโปร่งหน่อยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะมีปัญหาคือมันจะชื้นอันนี้เพิ่งกดเบาๆนะไม่ได้กดแรงแบบอัดแน่นขนาดนั้นชื้นแล้วก็ทำให้เน่าได้ง่ายแล้วก็ถ้ามีความโปร่งด้วยตัวเนี้ยบ้างอ่ะมันจะทำให้รากชอนชัยได้ดีกว่านะคะอันนี้เราใส่ไปแบบเกือบๆเต็มเลยอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวเราลดน้ำมันจะยุบไปอีกนิดนึงนะคะเพราะเราไม่ได้กดแบบอัดลงไปแน่นขนาดนั้นนะนี่ประมาณนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอลดน้ำปุ๊บมันจะยุบลงไปอีกนิดนึงนี่นะเดี๋ยวอีกสักประมาณ2สัปดาห์นะคะเจอกันหน้าเพจเดี๋ยวจะมาแบ่งขายกันนะราคาไม่เกิน500บาททุกคนวันนี้ก็ถือว่าเพจมาพาชมวิธีการตัดชำนะคะน้องออมชมพูนะคะอันนี้เป็นไม้นำเข้าจากฮอลแลนด์นะที่เพจเลี้ยงไว้ในบ้านเองนะเกินแบบเกินครึ่งปีอ่ะน่าจะเกือบปี 6-7 เดือนได้นะราวนี้นะคะแล้วน้องก็แบบโตเร็วนะตอนแรกอยู่ข้างบ้านนึกว่าจะตายซะละนะโตเร็วแล้วก็ใบสวยมากสีสวยมากนะคะบางคนเอาไปเลี้ยงแล้วสีไม่ออกก็มีนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงดูน้องนะให้สีสันสดใสออกแบบนี้เลยแล้วก็ใบอวบเต่งตึงว่าบำรุงยังไงเลี้ยงไว้ในแสงยังไงรดน้ำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนมาบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม Subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม